พวกเราสามเณรอุบาสกสามเณรภิกขุอุบาสกอุบาสิกาที่มาบวชในพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเหมือนต้นไม้ใหญ่แล้วก็ร่มเย็นมีทั้งกิ่งทั้งดอกไม้มีทั้งสะเก็ดและมีทั้งเปลือกมีทั้งกะพรีมีทั้งแก่นเรามาอยู่ในร่มไม้อันเดียวกันต้นเดียวกันแล้วก็เวลากลับไปเราจะได้อันใดพ้องอันที่เรามาอยู่ในภายใต้ร่มพุทธศาสนานี้เรามาอยู่ในพระพุทธศาสนาเราได้อย่างพ้องเราได้อะไรบ้างเราจงพิจารณาว่าต้นไม้เนี่ยมันมีกิ่งและใบและมีสะเก็ดมีเปลือกและมีกะพริและมีแก่นเราได้แล้วผู้ที่มาบวชในพุทธศาสนาได้ใบและกิ่งได้กิ่งและใบนั้นได้แก่ได้ลาภยศสรรเสริญสุขได้ปักยกย่องฐานะเป็นนั่นเป็นนี่ลาภยศสรรเสริญได้ความสรรเสริญเงินยอได้ลาภได้ยศลาภสักการะอันนี้พระพุทธเจ้าจึงว่าเพียงแต่ได้กิ่งกับใบเท่านั้นเองต่อไปมีศีลคนใดมีศีลศีล5ศีล8ศีล227ปฏิโมกข์สังวรมีความเคร่งครัดในศีลได้ปฏิบัติอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกท่านตรัสว่าเพียงแต่ได้สะเก็ดแล้วบุคคลผู้ใดได้สมาธิได้สมาธิได้ฌานได้สมาธิอภิญญาบินบนโหนอากาศแสดงได้อภิญญาได้อิทธิฤทธิ์มากมายอันนี้พระองค์ว่าได้กระเปลือกได้กระเปลือกเปลือกนี่ก็มันได้แก่ได้แก่ตัวสมาธิได้สมาธินั้นได้กระเปลือกแล้วกระพริตัวปัญญาวิปัสสนาปัญญาที่เราได้ปฏิบัตินี้สติปัฏฐานทั้งสี่วิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานทั้งสี่กำลังปฏิบัติ อยู่เนี่ยกำลังปฏิบัติอยู่ในวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานทั้งสี่ทุกวันได้กำหนดทุกวัน
นี่เราได้กะพริแต่เมื่อเข้าถึงญาณถึงมรรคญาณผลได้ญาณเมื่อใดเมื่ออธิษฐานเมื่อใดเมื่อนั้นเข้าถึงแก่นแก่นแห่งพระพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงนี้อริยมรรคอริยผลผู้ปฏิบัติแล้วได้ถึงสังคารุปิขยานอนุโลมยานโคตรภูยานมรรคยานผลยานนี่โยผู้นั้นผู้นับถือพุทธศาสนาได้เข้าถึงแก่นแต่โลภะโทสะโมหะสงบไปน้อยลงสักกายทิฏฐิวิกิจฉาศีลปัปปะละมัดน้อยลงโลภะโทสะโมหะน้อยลงเป็นผู้มาถือตัวสักกายทิฏฐิให้เห็นว่าเป็นรูปนามไม่เข้าไปยึดไปถือในรูปนามนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนตัวสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่ถือตัวไม่สงสัยศีลปรมัตถ์รู้จักทางว่าอันนี้เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์นี้ไม่ใช่ทางนั้นศีลปรมัตถ์ไม่เข้าไปยึดไปถือสิ่งที่ผิดว่าเป็นทางพ้นทุกข์อย่างว่านอนบนหนามว่าจะให้พ้นทุกข์ดังไฟไว้ข้างล่างเอาตัวย่างข้างบนเพื่อจะให้กิเลสแห้งเหี่ยวแห้งนี่การปฏิบัติอย่างนี้เป็นการที่ผิดหรือว่าศีลเป็นหนทางที่ทางอินเดียเป็นจำนวนมากเลยยืนข้างเดียวเป็นปีเป็นเดือนไปนอนบนหนามย่างตัวอยู่ตากแดดอันนี้เป็นศิลปะปรมาจารย์เนี่ยการถือที่ทางผิดแล้วเข้าใจว่าเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์นั่นเป็นศิลปะปรมาจารย์เข้าใจศีลและปรมัตถ์ให้ดีว่าการยึดถือสิ่งที่ว่าเป็นคนความพ้นคนความพ้นทุกข์ยึดถือทางที่ผิดว่าเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์แต่ว่าเราเพียงแต่การที่ฮื้อน้ำมนต์การที่สืบชะตาการที่บูชาอันนี้ขอให้เข้าใจว่าเป็นยาทาปลอบอกปลอบใจเขาเท่านั้นเองแต่การพร้อมอบปุจจัยนี้ก็เป็นธรรมโอสถอันหนึ่งแต่เขาให้บรรเทาเป็นยาทาให้มันบรรเทาเท่านั้นแต่เอามันจะเหื่อหายไปนั้นว่าเป็นไปได้พ้องแต่บรรเทาเท่านั้นเหื่อหายบรรเทาไปแต่จะเหื่อหายกิเลสนั้นไม่ได้เพียงแต่โลกภายนอกเท่านั้นได้สบายไปจุจบเป็นการชั่วข้างชั่วข่าวแต่กิเลสทั้งหลายอยู่ในใจของเขาเต็มเต็ง
ถ้าหากว่าจะพ้นไปแห่งใจก็ปฏิบัติสติปัฏฐานทั้ง4วิปัสสนาแนวสติปัฏฐานทั้ง4ตัวสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัปปมัตก็จะน้อยลงแล้วก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์พยานจะได้เมื่อได้ความพ้นแห่งใจเมื่อใดเมื่อพ้นจากสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัปปมัตยังโลภะโทสะให้หมดไปอันนี้ก็ได้เรียกว่าเป็นที่พ้นไปแห่งใจอันนี้บุคคลพ้นนั้นได้มาอยู่ในศาสนานี้ได้แก่นแห่งพระพุทธศาสนาจงเข้าใจต้องตั้งอยู่ในมุมมองของเราคืออะไรต้องความมุมมองพิจารณาด้วยตัวเองที่เรามาบวชในพุทธศาสนาว่าเราได้อะไรบ้างเราได้กิ่งและใบเราได้กระพี้เราได้สะเก็ดเราได้เปลือกเราได้กระพี้เลิกแก่นต้องรู้จักว่าแก่นความพ้นไปแห่งใจมีใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีใจเป็นธรรมมีใจเป็นมีความทำแต่สุจริตสุสัมมาหิโตเนี่ยสุสัมมาหิโตมีจิตใจมีความเชื่อมชื่นมีความบริสุทธิ์สม่ำเสมอนี่เป็นแก่นแห่งพระธรรมเราพยายามว่าอะไรเป็นแก่นแห่งพระธรรมเราต้องพยายามมาบวชเรามาบทนั้นพยายามจะไปมาเอาแต่เปลือกจะไปเอาแต่กิ่งก้านใบเพียงนั้นละเพื่อนเฮลาบยศสรรเสริญเราเนี่ยเพียงแต่เฮใบนะฮะเป็นกิ่งก้านเท่านั้นเองเป็นสะเก็ดเราตั้งอยู่ในศีลเป็นสเก็ตเปลือกนั้นสมาธิกับพี่นะปัญญาความพ้นไปแห่งใจเป็นแก่นเราต้องรู้จักตั้งอยู่ในมุมมองพิจารณาตัวเองบ่มีภัยที่จะมาต้องเราต้องเตือนกันอย่างนี้แล้วจะได้ถึงไปพอจะได้ใบได้กิ่งและใบหรือว่าผลจะได้สะเก็ดเท่าไรได้เปลือกเท่าไรได้แก่นได้กระพี้เท่าไรได้แก่นเท่าไรแล้วก็แล้วแต่ผู้จะมาไปเอาต้นไม้นั้นว่าจะได้เอาอะไรแต่ว่าเราต้องตั้งอยู่ในมุมมองแล้วก็พิจารณาด้วยตนเองว่าเราเข้ามาบุตรในพุทธศาสนานี่เราได้อะไรบ้างเราต้องเตือนกันต้องบอกกันอย่างนี้ต้องมีป้ายบอกถ้าเราจะเดินทางไปถ้าบ่มีทิศทางมาหลงบ่ฮู้จักทิศทางไม่ได้บอกกันแล้วหลงเลยในสังสารวัฏนี้ก็ใช่นั่น